คือในสถานการณ์แบบนี้ผมตกกันนะฮะเป็นมะเร็งเต้านมระยะ2ค่ะแต่ว่าตอนนี้หมอสงสัยว่ามันจะลามมาที่ตับต้องให้เคมี8เข็มแต่ว่าเคมีเข็มที่ผ่านมาเนี่ยเข็มที่5มีอาการที่แพ้หนักมากด้วยความเคารพครับนี่เริ่มป่วยตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตอนท้องน้องปกป้องได้7เดือนค่ะระหว่างตั้งครรภ์ค่ะอ๋อระหว่างตั้งครรภ์เลยใช่ค่ะการรับผิดชอบเรื่องของค่าใช้จ่ายเป็นเสาหลักของครอบครัวคือพี่ก๊อฟค่ะคุณก๊อฟใช่ค่ะคนเดียวเลยใช่ค่ะแต่คุณก๊อฟล่าสุดนะฮะคุณโดนให้ออกจากงานนะครับผมคือทำอะไรครับแบกข้าวสารครับคือผมพาแฟนไปให้คีโมครับแล้วทีนี้แฟนผมเกิดอาการแพ้หนักครับผมก็เลยจำเป็นต้องอยู่ดูแลครับกี่วันที่บอกว่านานแล้วเขาเชิญคุณออกเนี่ย10กว่าวันครับอ๋อระหว่างนั้นมีการพูดคุยกับบริษัทไหมบอกพอดีภรรยาป่วยกลับไม่ได้จริงๆมีไหมครับผมถ่ายรูปส่งไปให้เจ้านายดูครับแล้วก็บอกว่าแฟนผมอาการไม่ดีครับเราจะนายว่ายังไงไม่ตอบเขาอ่านไม่เฉยครับหลังจากที่เข้าห้องฉุกเฉินก็เลยชวนก๊อฟบอกว่าก๊อฟกลับบ้านกันเถอะเพราะคิดว่าลางานนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วกลับมาบ้านก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาตากฝนมาด้วยตั้งแต่ร้อยเอ็ดถึงเพชรบูรณ์เลยตากฝนมาการเดินทางคือใช้มอเตอร์ไซค์ใช่ค่ะตอนไปก็มอเตอร์ไซค์ใช่ค่ะตอนกลับก็มอเตอร์ไซค์ตากฝนกลับมาทั้งที่เราป่วยอย่างนี้เพิ่งได้คีโมมาทั้งหนาวทั้งสั่นทั้งคือจะน็อกให้ได้แล้วทีนี้มันก็เลยเป็นหนักเพราะเราตากฝนด้วยเจ้านายก็เลยไลน์มาหาบอกว่าไม่ต้องมาทำงานแล้วนะนานเกินไปแล้วก็เลยบอกเขาก๊อฟงวดหน้าไม่ให้คีโมละคือหยุดคีโมเลยคือตัวนี้เป็นภาระคือคิดว่าตัวเองอ่ะคือหยุดคีโมดีกว่าเพราะว่าเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าการเดินทางต้องใช้เงินแต่ลูกน้อยอีกจะกินนมอีกก๊อฟค่าแรงวันละ350ถ้าน้องปกป้อง3วันกินนมทีก็หมดละค่ะเลยนั่งร้องไห้กอดเขาก็ร้องไห้ก๊อฟก็เลยโพสต์ลงติ๊กต็อกมันวันนั้นเลยอ่ะก็เลยกลายเป็นเรื่องราวดังเลยนะฮะคือขอกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตันแล้วเราไม่รู้จะไปทางไหนแล้วไม่มีใครช่วยเราได้แล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะโทษนะครับที่ที่อยู่นี่คือนี่บ้านหลังนี้ใช่มั้ยฮะเนี่ยใช่อันนี้บ้านที่ตอนแรกเป็นบ้านของคนอื่นนะคะแล้วทีนี้แม่สงสารแม่ก็เลยไปกู้เงินเขามาซื้อให้ในราคา 15,000 ยังติดหนี้เขาอยู่เลยอ่ะค่ะแล้วก็บ้านไม่มีห้องน้ำค่ะอันนี้มีผู้ใจบุญเขามาก่ออิฐบล็อกให้แต่แรกเป็นสังกะสีหมดเลยค่ะกลางวันนี้จะร้อนแล้วก็ผื่นขึ้นก็จะคันคือทรมานมากอันนี้คือเราโกนศีรษะใช่ครับโกนเป็นเพื่อนโกนแล้วไปนั่งร้องไห้นี่เพิ่งเห็นคลิปเหมือนกันว่าเขานั่งร้องไห้เห็นตะมันที่เขาโพสต์ลง TikTok อ่ะค่ะว่าเขานั่งร้องไห้ไม่เคยเห็นเลยเราเห็นอย่างนี้แล้วเราเห็นเขานั่งร้องไห้เรารู้สึกไงก็ตกใจเขาเป็นคนปลอบใจว่าไม่ต้องคิดมากนะแต่เขากลับไปนั่งร้องไห้เองคุณก๊อฟอยากจะเป็นช่างตัดผมค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์ถ้ามีโรงเรียนเรื่องของการตัดผมใครที่เป็นเจ้าของโรงเรียนนะหรือว่าทำงานที่โรงเรียนตัดผมยังไงก็รบกวนติดต่อมาที่รายการถกไม่เถียงด้วยนะครับเดี๋ยวขอเป็นสื่อกลางในการที่จะช่วยประสานให้ส่วนค่าเราเรียนคุณไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับโอเคไหมนะ